รั้งแรกของผมกับการเดินทางไปแคมปิ้งด้วยมอเตอร์ไซค์กับลานกลางเต็นท์ใหม่ที่เปิดณสถานีวิจัยลำตะคองพบกับการกลางทับกลางแดดร้อนๆที่ไม่มีใครเขาทำแต่ผมทำรับชมพระอาทิตย์ตกดินกับบรรยากาศริมเขื่อนลำตะคองครับประสบการณ์ชีวิตกับการนอนฟังเสียงท้าตีกับลมสุดๆครับนึกว่าท้าจะล้มซะแล้วติดตามทุกอย่างได้ในเที่ยวธรรมดาลำตะคองแคมปิ้งไซต์ลานกลางเต็นท์ใหม่ที่สถานีวิจัยลำตะคองจ้าเช่าลานกลางเต็นท์ไว้ครับเข้าทางไหนเอ่ยเช่าไว้แล้วเรียบร้อยครับจองไว้แล้วครับผมได้อันนี้สลิปจองนะครับเรียบร้อยจองไว้เรียบร้อยนี่หลักฐานครับเข้าตรงไหนเอ่ยเข้าเนี่ยมีป้ายเล็กเขียนบอกอ่ะตรงไปเลยอ๋อจะมีป้ายเล็กเขียนบอกเนี่ยตรงไปเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายนู่นน่ะแท่งใหญ่ๆอ่ะสูงอ่ะอ๋อแท่งใหญ่สูงนู่นโอเคครับผมสถานที่ก่อนไปโชคดีนะครับขอบคุณครับขอให้เที่ยวสนุกครับครับผมขี่ตรงไปเรื่อยๆจากป้อมยามนะครับก็จะถึงวงเวียนนะที่วงเวียนเราจะมีป้ายเล็กๆบอกทางนะครับว่าให้เราน่ะเลี้ยวโค้งตามวงเวียนนะครับแล้วก็ตีโค้งไปตามวงเวียนเลยครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆครับนะตรงไปเรื่อยๆเสร็จแล้วนะครับจะเจอป้ายบอกให้เลี้ยวซ้ายนะฮะเราก็เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปเรื่อยๆตามทางเลยครับเราก็จะเจอเป้าหมายของเราครับลานกลางเต็นท์จ้าโอเคทุกคนตอนนี้ผมมาถึงลานกลางเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมลำตะคองแคมป์ไซต์นะครับปกติเนี่ยเขามาแคมป์เขาจะมากันสักบ่ายไป2 ไป 3นะฮะแล้วก็รอจนเย็นตอนนี้นะฮะผมมาประมาณ9 โมงเช้า10 โมงนะฮะไม่รู้มันจะรีบอะไรนักหนาไม่รู้กันคือตอนนี้ยังไม่มีเต็นท์ไหนกลางเลยนะฮะไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเป็นคนเหมาลานหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับผมนะก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะหาจุดกลางเต็นท์ก่อนแล้วกันนะครับผมไปกันเย่มาเริ่มกลางทาร์ปกันเลยครับผมดีแคทลอนคิวชูทาร์ป XL ครับ 2,500 บาทอวดนิดนึงซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมเอามาใช้ในงานส่วนตัวนะครับปกติจะใช้เป็นการฝึกภาคสนามนะและนี่ก็ต่อเสาครับเสาก็ซื้อแยกนะฮะ330 บาทครับท ถุงใส่เสาก็ซื้อแยกครับ75บาทครับคือวงการนี้น่าจะหมดตัวเพราะซื้อของแยกครับแยกมันทุกอย่างแล้วก็ได้เวลาคลี่ท้าออกครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายมากๆก็คือลมมันแรงอ่ะและไอ้การที่จะกางท้าให้มันเข้าลูกเข้ารอยอ่ะพอจะกางท้าได้เข้าลูกเข้ารอยปุ๊บสภาพกับปลิวสภาพกับปลิวนะฮะลำบากมากๆกว่าจะกางได้นะครับผมจนหงุดหงิดนะฮะก็คือถ้ามันปลิวมากๆผมกะว่าจะผูกเชือกกับมันแล้วก็บินเป็นพารามอเตอร์ไปเลยฮะไม่ต้องกางมาละเต็นท์เนี่ยแต่จนแล้วจนรอดครับกว่ากลางมันจนได้ฮะก็ต้องยอมรับว่าท้าตัวนี้ใหญ่จริงๆนะฮะคือมันใหญ่มากคืออีกนิดนึงผมจะไม่เอากลางออกแล้วนะครับผมก็อาจจะมัดเชือกผูกเชือกแล้วก็ฉายดูหนังมันคืนนี้ไปเลยทริปนี้เป็นทริปที่ใช้สมอเยอะมากๆครับจนผมต้องขุดสมอพลาสติกที่มีมาใช้อันนี้ผมได้บทเรียนแล้วเดี๋ยวผมต้องซื้อสมอเพิ่มนะฮะเนี่ยเห็นไหมซื้อเพิ่มอีกแล้ววงการนี่มันเข้ามาเนี่ยมีแต่ซื้อแต่ซื้อนี่ฮะครับของผมเราจะกางเต็นท์ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะสำหรับการกางครับต่อสู้กับทับแล้วก็ได้เวลากางเต็นท์ครับเต็นท์เดิมเต็นท์เดี่ยว Decathlon Kyushu MH 100นะฮะหลายคนบอกว่าเข้าวงการนี้จะต้องต่อยอดเต็นท์ไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่เอาจริงๆตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้อยากมีเต็นท์ที่ยิ่งใหญ่อะไรมากมายแค่อยากแบบเต็นท์ที่มันสามารถพกสะดวกง่ายๆอะไรอย่างนี้นะฮะคือเอาเป็นว่ารอดูกันต่อไปครับไม่รู้ว่ายังไงวันนี้ผมพูดอย่างนี้วันหน้าอาจจะพูดอย่างหนึ่งก็ได้เนาะแล้วก็ต้องตอกสมอด้วยนะฮะลมแรงแบบนี้ไม่ตอกนะฮะมันจะเกิดมหกรรม UFO นะครับเหมือนงาน Big Mountain ที่ผ่านมาได้ดูคลิปนั้นไหมโอ้โหตอนคลิปมันออกใหม่ๆผมคิดว่าใครถ่าย UFO ติดมานั่นน่ะนี่จริงๆคิดอย่างนั้นจริงๆนะฮะต้องต่อสมอครับลมแรงๆจำไว้นะใครไปแคมป์โอเคครับคุณผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยฮะชั่วโมงกว่าๆตอนนี้ผมอยากกินน้ำหวานมากเลยเดี๋ยวต้องออกไปซื้อน้ำสักหน่อยละนะชื่นใจคุณเชื่อไหมแบตหมดไปก้อนหนึ่งนี่คือแบตกล้องกำลังจะหมดแล้วเนี่ยไม่รู้ถ่ายอะไรหนามาเช้าเนี่ยกว่าจะกางท้าได้เต้นได้เนาะคุณชื่นใจต่อไปนะครับจะเป็นการรีวิวห้องน้ำนะครับห้องอาบน้ำนะมันจะเป็นห้องน้ำสไตล์แบบสังกะสีนะครับผมแต่เป็นสังกะสีอย่างดีนะคุณมีที่สำหรับล้างจานนะครับแล้วก็มีการแยกชายหญิงชัดเจนนะครับมีแยกห้องน้ำห้องอาบน้ำแบบชัดเจนนะครับก็ก่อนเข้านะครับเขาจะให้เปลี่ยนรองเท้าเข้าไปนะเพื่อรักษาความสะอาดนั่นแหละ นะครับก็ห้องน้ำเนี่ยคือสะอาดมากๆนะคือมีทิชชู่มีสายฉีดก้นอะไรแบบคือดีมากๆนะครับนะแล้วมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะมีที่แขวนของนะครับอำนวยความสะดวกให้ด้วยนะครับผมจัดว่าสะอาดสะอ้านครับผมห้องน้ำห้องอาบน้ำครับโอเคครับตอนนี้เวลาก็ประมาณบ่ายโมงบ่าย 2นะฮะเรามาที่นี่กันประมาณ9 โมง10 โมงแบตหมดก้อนหนึ่งในการถ่ายทำเมื่อเช้าคุณเชื่อไหมไอ้ใจหนึ่งก็ห่วงถ่ายอีกใจหนึ่งก็จะกางเต็นท์วุ่นวายมากครับวุ่นวายมากจริงๆตอนนี้คือแดดก็ไล่ผมมาแล้วตอนนี้แดดมันไล่มาทางนี้แล้วนะเริ่มมาอยู่ขอบเต็นท์แล้วแดดมันเหมือนร้อนนะแต่มันมีลมพัดตลอดมันเลยมันความรู้สึกร้อนแบบจัดๆเลยไม่มีไม่รู้สึกอะไรมากมายนะก็นั่งดูวัวดูควายไปตอนนี้กับบรรยากาศริมน้ำนะฮะก็วันหยุดพักผ่อนครับเป็นโซโล่แคมป์ครั้งแรกของผมนะฮะตอนนี้แดดยังร้อนอยู่ฮะเดี๋ยวยังไงสักแดดร่มๆทั้งหมด4 โมงเย็น 5 โมงเย็นเดี๋ยวจะถ่ายรูปนะเก็บบรรยากาศนะแล้วก็ได้เวลาน้ำสดชื่นแล้วครับผมนะกับแก้มวันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดกระเทียมนะครับกับหมูแดดเดียวนะก็ซื้อเอานะฮะเอาไว้มีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะทำอาหารให้ได้รับชมกันนะจ๊ะบรรยากาศค่ำคืนนี้ก็ไม่มียุงนะเพราะว่าลมพัดค่อนข้างแรงยุงไม่มีแต่เหมือนจะมีพวกแมลงที่มาเล่นกับไฟอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะรำคาญนิดนึงตอนช่วงหัวค่ำนะครับคุณผู้ชมเต็นท์ใกล้ๆผมตรงเนี้ยเข้ามากัน2 คนตายายเว้ยเมื่อกลางวันผมนั่งชิวๆอยู่เขาทักมาหาทำไมไม่มียาวอะไรเงี้ยเจอกันเราก็มองดูมันเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะสำหรับคนหนึ่งที่เขาเกษียณอายุหรือแบบเขาไม่ได้มานอนอยู่บ้านเฉยๆเนาะน่ารักน่ารักมากัน2 คนผัวเมียก็น่าจะเป็นบ้านปลายชีวิตที่ใครหลายคนแบบอยากเป็นนะเนาะเกษียณแล้วไม่ห่วงอะไรแล้วลูกทำงานแล้วแล้วก็ออกมาอย่างเงี้ยนะเป็นอะไรที่เยี่ยมไปเลยเนาะเห็นแกเหมือนมีกล้องมีอะไรด้วยอ่ะไม่แน่ใจแกเป็นยูทูบเบอร์ด้วยหรือเปล่านะ ไม่กล้าไปถ่ายนะไม่ธรรมดานะครับมีทั้งโกโปรมีนู่นมีนี่นะฮะไม่ใช่ธรรมดานะครับคุณอย่าทำเป็นเล่นไป ไม่เย็นเห็นบินโดนด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองไปถามดูว่าช่องไหนเพื่อได้คอลแลบกันใช่ไหมขณะนี้เวลาตี 2นะฮะลมแรงมากๆครับโอ้โหนี่คือภาพลมโอ้โหเดี๋ยวนะนี่มันสายนี่ฮะหลุดไปแล้วนะฮะทุกท่านครับเนี่ยนี่คือเสาผมหักไปเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้คือนอนฟังเสียงลมตีทาบอยู่นะครับไม่รู้คิดถูกคิดผิดที่การทาบเนี่ยบอกเลยสุดๆครับเลยผมไม่ต้องห่วงอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับทุกคนก็นี่ครับจิบกาแฟนะฮะก็ไม่ได้มีกาแฟดิบกาแฟอะไรเขาวันนี้เราซื้อกาแฟสำเร็จมาดื่มนะครับผมก็เมื่อคืนเวลาประมาณตี 2 ตี 3นะครับลมแรงมากนะฮะคือเต็นท์เนี่ยถ้าผมไม่ตอกสมอบกไว้เกิดปรากฏการณ์ UFO แน่ๆลมแรงมากนะครับที่นี่บรรยากาศดีจริงๆนะดีมากๆเลยอ่ะผมว่ามันการตื่นเช้ามาเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันดูมันดีอ่ะมันดีนะฮะยอมรับแหละมันจะมีความลำบากบ้างมีเสียงลมมีนู่นนี่นั่นเต็นท์ปลิวเสียงหนวกหูอะไรอย่างเงี้ยผมยอมรับนะมันก็ต้องมีความลำบากมีอะไรแต่ว่าในความลำบากการมาเที่ยวตรงนี้มันก็มีสิ่งดีๆเหมือนกันนะครับโอเคทุกคนผมได้ถ่ายภาพแล้วก็รีวิวลงไปในกลุ่มหลายๆกลุ่มเช่นกลุ่มลานกลางเต็นท์ใหม่บอกด้วยกลุ่มจุดกลางเต็นท์นะครับก็มีคนถามมาว่าพี่มีจุดต่อไฟไหมอะไรไหมนะครับก็นี่เลยฮะตามภาพครับผมนะจะมีปลั๊กไฟอยู่ทุกๆเสาเลยครับนะที่นี่เลยคือใกล้จุดกลางเต็นท์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้โอเคไหมโอเคครับผมเก็บเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับผมคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวนะฮะหรือพาไปกางเต็นท์ที่ไหนอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมรักทุกวิวด้วยเข้าไปดูครับผมสวัสดีครับไปละ